ไปดูเรื่องของตลาดการลงทุนกันต่อค่ะเพราะว่าเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นไทยบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะไปยืนเหนือ 1,500 จุดได้เกือบทั้งสัปดาห์นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะต้องติดตามประเด็นกันหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหยุดยาว3วันค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะได้รับอานิสงส์ค่ะคือราคาน้ํามันยืนเหนือ50เหรียญต่อบาร์เรลได้อีกครั้งนึงนะคะผลักดันทําให้กลุ่มพลังงานขึ้นมาค่ะแล้วก็ปลดเรื่องของความกังวลใจนะคะ PTTEP ค่ะยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะต้องยุติธุรกิจในอินโดนีเซียทําให้วันนี้ไปอยู่ที่ 1,527.65 จุดหรือบวกขึ้นไปได้เล็กน้อย 2.24 จุดค่ะไปดูราคาทองคำกันต่อนะคะทองคำค่ะเมื่อวานนี้ตกลงแล้ว ECB ก็ประกาศนะคะยืดระยะเวลา QE ออกไปจาก6เดือนเซอร์ไพรส์เป็น9เดือนนะคะแต่ก็ทำให้ทองคำขึ้นได้ไม่มากค่ะตอนนี้ทองคำแท่งนะคะแล้วก็ทองคำตัวรูปพรรณค่ะประกาศออกมาจากสมาคมพัฒน์ทองคำครั้งที่1ยังคงปรับตัวลดลงนะคะโดยทองคำแท่งค่ะไปรับซื้อ 19,650 บาทต่อบาททองคำขายออกนะคะ 19,750 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 19,298 บาทต่อบาททองคำและขายออกนะคะ 22,250 บาทต่อบาททองคำค่ะ